วุ่นแล้วรอทสช.ส่งวิทยาแข่งหมออ๋องชิงรองปท.สภาคนที่หนึ่งวันนอฉลุยไร้คู่แข่งเริ่มแล้วประชุมสภานัดแรกวันนอฉลุยนั่งประธานสภาแบบไร้คู่แข่งรอทสช.ส่งชื่อวิทยาแข่งหมออ๋องชิงรองประธานคนที่หนึ่งเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่4กรกฎาคม2566ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้เริ่มต้นแล้วโดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยซึ่งมีอาวุโสสูงสุดมาทำหน้าที่ประธานการประชุมชั่วคราวเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาคนที่หนึ่งและคนที่สองพลตำรวจโทวิโรจน์กล่าวว่ายินดีที่ได้ทำหน้าที่ประชุมสภานัดแรกขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุม496คนครบองค์ประชุมแล้วจากนั้นได้กล่าวนำสมาชิกกล่าวนำปฏิญาณตนพลตำรวจโทวิโรจน์แจ้งวาระการประชุมถึงการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาต้องลงคะแนนลับเราใช้วิธีเขียนชื่อลงในบัตรที่เจ้าหน้าที่แจกให้แล้วนำมาหย่อนให้ในกล่องโดยมีคณะกรรมการตัวแทนจาก6พรรคเป็นผู้นับคะแนนจากนั้นได้เปิดให้สมาชิกเสนอชื่อผู้เป็นประธานสภาโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมทาเป็นประธานสภาทั้งนี้ไม่มีพรรคอื่นเสนอชื่อประธานสภาเข้าแข่งขันนายวันมูฮัมหมัดนอมทาได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าขอบคุณที่สมาชิกเสนอชื่อเพื่อมาทำหน้าที่ประธานสภาในครั้งนี้และถ้าตนได้รับความไว้วางใจเป็นประธานสภาตนขอยืนยันว่า 1. ตนจะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองและน้อมนำพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานมาเป็นแนวทางปฏิบัติของพวกเรา 2. ตนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของสภาทุกประการ 3. จะกำหนดแนวทางร่วมกันกับรองประธานสภาทั้ง 2. ในการพิจารณาร่างกฎหมายญัตติกระทู้ถามอย่างเป็นระบบเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ประชาชน 4. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของกมท.ทุกคณะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนทุกกรณี 5. ตนจะร่วมกับพวกเราดำเนินนโยบายต่างประเทศของฝ่ายนิติบัญญัติในงานสภาเพื่อประโยชน์ของฝ่ายนิติบัญญัติ 6. ตนจะทำหน้าที่ดูแลงานสถาบันพระปกเกล้าให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมงานนิติบัญญัติสนับสนุนสถานีโทรทัศน์วิทยุรัฐสภาเป็นของประชาชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนตลอดพลตำรวจโทวิโรจน์กล่าวว่าเมื่อแสดงวิสัยทัศน์แล้วมีผู้เสนอชื่อเพียงคนเดียวจึงถือว่าที่ประชุมได้เลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมทาเป็นประธานสภาตามข้อบังคับการประชุมสภาข้อ6วรรค3จากนั้นได้เปิดให้เสนอชื่อเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งและรองประธานสภาคนที่สองโดยนายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเสนอนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งขณะที่นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอนายวิทยาแก้วพราดายส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งจุดพลิกชีวิตเป็กเล่านาทีโดนยิงร่วงทีละคนสาหัสครึ่งปีบวช5รอบนิ่งแล้วล่าสุดเจอมองหน้าซีลั่นไอ้เกือบตบคนจีนซะแล้วจุดพลิกเป็กสาหัสสาการเดินไม่ได้ครึ่งปีนาทีชีวิตโดนยิงร่วงทีละคน3คนปั๊มหัวใจ
บวช5รอบนิ่งแล้วซีซีวัฒน์และเอมี่กลิ่นประทุมน้องคนสนิทเป๊กสัญชัยชวนพี่มานั่งเล่าวีรกรรมใน Now You See Amy เปิดบ้านเชียงใหม่เป๊กสัญชัยล้วงความลับกับตัวพ่อของวงการย้อนวีรกรรมความเดือดเป๊กสัญชัยสมัยวัยรุ่นเล่าเรื่องราวตอนไปกินเหล้ากับเพื่อนตอนกลับเจอน้องมีเรื่องกับมอเตอร์ไซค์เป๊กเดินไปก็เจอยิงเลยมอเตอร์ไซค์จะยิงกูนี่แหละพี่ก็จะเดินไปสอยมันใช่แต่มันยิงมาแล้วโดนไหมมันยิงพี่ก่อนไม่ไกลแค่4เมตรแต่ไม่โดนไงก็คิดปืนแก๊ปนี่หว่าก็เดินเข้าไปอีกคราวนี้มันยิงร่วงเลยร่วงทีละคนเลยน้องกูโดนยิงปั๊มหัวใจอยู่คามิลเลียนถ้ารอกูตายก็เลยไปสมิติเวชเพราะ3คนจะตายพี่คิดว่าถ้าพี่รอกูตายแน่พี่โดนยิงเข่าสองข้างไม่คิดอะไรขับไปสมิติเวชเองจอดแค่หน้าห้องฉุกเฉินเปิดประตูแล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยสลบไปเลยถามว่าหลังจากนั้นเวลาคนเล่นปืนยังคิดว่าปืนแก๊ปอีกไหมเป๊กตอบว่าโอ้ยกูไม่ออกจากบ้านเลยเอมี่มีหน้าทุกวันนี้ถึงดื่มอยู่บ้านซีถามว่าแต่พอออกข้างนอกปุ๊บเป๊กตอบว่าเซียนตีเวลาพี่คุยประชุมลูกน้องก็เห็นพี่สุภาพเบาๆเป๊กยอมรับว่าตอนนั้นมัน25ตอนนี้มัน50แล้วแต่2อาทิตย์ที่แล้วนั่งอยู่โรงเบียร์ก็มีคนเดินผ่านพี่ไปทำท่าประกอบหันมามองหน้าอ้าวไอ้สัตว์มองหน้ากูไม่วะก็ยังเฉยเพื่อนมันก็มาสองคนมองอีกเดินเข้าห้องน้ำหันมามองพี่ทั้งสามคนเลยพี่ก็อ่านปากได้ว่าแจกกล้วยเข้าให้จริงๆเลยอวยพรเลยสักแป๊บให้พวกนั้นก็เดินมากูก็ฉิบหายละมีผู้หญิงเดินมาหาพี่คนหนึ่งบอกอ๋อพี่เป๊กคนจีนเขาอยากขอถ่ายรูปด้วยหน่อยเขาไปเห็นในติ๊กต็อกอะไรไม่รู้สี่โด่งดังไม่ได้บอกว่าโด่งดังไงสี่ไอ้เกือบตบคนจีนซะแล้วถามว่าที่บวชหลายครั้งเพราะรอดกระสุนมาได้หลายรอบไหมเป๊กกล่าวว่าเหมือนเราผ่านชีวิตวัยรุ่นมาเต็มรูปแบบเราไม่ได้บอกเราหาเรื่องใครเราเจ๋งเราอะไรสี่เราแค่เมาเฉยเกี่ยวเปล่าพี่เกี่ยวตอนไหนที่คิดว่าพอดีกว่าเป๊กเผยว่าตอนโดนยิงก็สาหัสสากันนะ6เดือนที่เดินไม่ได้เลยที่โดนยิง2ขาเลยเราไม่ได้คิดว่าวันนี้พรุ่งนี้จะพอด้วยเวลาอายุเราโตเราแก่ขึ้นแบบเป็นไปเองเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่เรามันเก่าไปเลยเราเอาแล้วมันไม่รู้จักเราไงเดี๋ยวนี้ไปชนไหลครับผมขอโทษครับเดินหลบตอนโดนยิงอายุ25เบญจเพสพอดีวันนี้กำลังจะ50ถ้าจำไม่ผิดแถวนั้นคงคิดเรื่องบวชทุก5ปีตอนนั้นบวชเนนมารอบหนึ่งแต่ยังไม่ได้บวชจริงจังตอนนี้บวชมา5รอบ4ครั้งต่อไปทำไมไม่เป็นเจ้าอาวาสไปเลยนี่กูว่าครั้งนี้กูก็น่าจะเป็นเหมือนกันถ้าโกนหัววันนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นเดี๋ยวขอหลวงพ่อเป็นสักวัดแถวนี้จริงๆเวลาที่บวชที่โคตรซีเรียส4ออกมาปุ๊บเหมือนเดิมไม่ได้หมายความว่าจิตใจเราเหมือนเดิมนะจิตใจเราเปลี่ยนนะทุกครั้งเลยค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆนิ่งขึ้นจนสุดท้ายนิ่งจนไม่รู้จะนิ่งยังไงแล้วเป็นช่วงเจนของคนน้องๆที่ฟังอยู่เดี๋ยวมึงก็รอดูสิไม่เตือนเขาละไปรอดูเผื่อเขาถูกยิงทำไงให้เตือนยังไงมึงต้องเอาตัวรอดสิพี่นี่รอดมาได้แบบอื้อหือตายหลายรอบมาก4ไม่ได้ตายเรื่องถูกยิงตายเรื่องกล้องวงจรปิดบ้างนู่นนี่บ้างแม่ตายทุกเรื่องกู4ต้องโดนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนิ่งทุกเรื่องกูโดย4และเอมี่เผยตอนนี้พี่เป๊กทำบุญเยอะทำบุญใหญ่ล่าสุดกำลังสร้างพระธาตุเจดีย์และพระอุโบสถวัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตั้งใจ2ปีเสร็จตั้งงบไว้ประมาณ20ล้านพร้อมฝากบอกบุญผู้ที่อยากร่วมทำบุญขณะที่เป๊กกล่าวว่าเรามาสร้างวัดที่เชียงดาวเป็นสะพานบุญให้ทุกคนมีจิตศรัทธาคนละเล็กละน้อย5บาท10บาทได้หมด
้